ดูตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้หาค่าของปริพันธ์2ชั้นนะคะของฟังก์ชัน x บวก2 y da เมื่อ d เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมโดยพาราโบลานะคะสมการทั้ง2เนี่ยก็คือสมการของพาราโบลาทั้งคู่ถูกไหมคะโอเคแสดงว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องวาดรูปโดเมนก่อนนะคะเราถึงจะพิจารณาได้ว่านะคะตอนที่เราจะเลือกอินทิเกรตนะคะ da เนี่ยเราจะเลือกอินทิเกรตเทียบ x ก่อนหรือ y ก่อนนะคะก็จากสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 กับ y เท่ากับ 1 บวก x กำลัง 2 เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นสมการพาราโบลาแบบไหนคะแบบหงายทั้งคู่ใช่ไหมหงายทั้งคู่นะคะy เท่ากับ 2x กำลัง 2 ก็เป็นพาราโบลาหงายเนื่องจากสัมประสิทธิ์ของพจน์ x กำลัง 2 เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็จุดยอดมันจะพูดอะไรดีจุดยอดนะคะจุดยอดอยู่ที่จุด00นะคะโอเคก็จริงๆตัวเลขข้างหน้าเนี่ยหรือค่า a เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวลักษณะบ่งบอกถึงความกว้างความแคบของพาราโบลานะคะโอเคก็เราไม่ได้ฟิกมากนะเดี๋ยวขอใหม่เทคใหม่ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี้ y เท่ากับ 2x กำลัง 2นะคะกับอีก1อีก1สมการก็คือ y เท่ากับ1บวก x กำลัง2หรือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก1นะคะนี่ทดให้ดู y เท่ากับ x กำลัง2บวก1เนี่ยมันก็จะเป็นรูปถ้าจัดในรูปแบบมาตรฐานใช่ไหมคะก็อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x a จริงๆมันมี a a เป็น1เนาะ a x ลบ h กำลัง2บวก k ใช่ไหมก็HK ก็เป็นขั้วดับ0 1เนาะก็ x เป็น0 y เป็น1ก็ประมาณนี้1นะคะมันก็จะกว้างหน่อยเพราะว่าชื่อนะคะเดี๋ยวนะคะวาดมาทางนี้ก่อนประมาณนี้นะคะสีแดงเนี่ยก็คือพาราโบลา y เท่ากับ1บวก x กำลัง2นะคะลบไปนิดนึงเขียนใหม่นี่สีเขียวเนาะสีเขียวนี้ y เท่ากับ2 x กำลัง2โอเคก็แสดงว่าบริเวณที่เราจะแรงเงาเนี่ยคือบริเวณไหนคะที่ถูกคำว่าที่ถูกปิดล้อมก็บริเวณดังกล่าวนี้นะคะนี่ก็คือโดเมนหรือก็แทนด้วย d ของเรานั่นเองเป็นบริเวณที่เราแรงเงานะคะทีนี้ให้เราดูว่าในการหาปริพันธ์2ชั้นของฟังก์ชัน x บวก2 y da อะค่ะเราควรเลือกอินทิเกรตนะคะเทียบตัวแปร x ก่อนหรือ y ก่อนสังเกตว่าถ้าเกิดเรามองถูกไหมคะเราก็มองเนี่ยไอ้แท่งสี่เหลี่ยมของเราก็ตั้งแท่งขนานแกน y เพราะว่ามันจะได้ถูกปิดล้อมด้วยพาราโบลาสีเขียวแล้วก็ด้านบนถูกปิดล้อมด้วยพาราโบลาสีแดงถูกไหมมันก็จะเป็นตลอดแบบเนี้ยทั้งบริเวณถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเลือกสีเลือกอินทิเกรตเทียบ x ก่อนได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอินทิเกรตเทียบ x เนี่ยแท่งสี่เหลี่ยมของเราก็ต้องวางขนานแกน x พอวางขนานแกน x เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าบริเวณดังกล่าวอย่างเช่นบริเวณเนี่ยจากนี้ลงไปอะค่ะมันจะถูกปิดด้วยพาราโบลา y เท่ากับ 2x กำลัง 2
ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งนี้เป็นไงคะให้ค่า x ที่เป็นลบใช่ไหมฝั่งนี้ค่า x เป็นบวกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็มาแถวๆบริเวณเนี้ยเป็นไงคะมันกลับกันมันกลับถูกปิดด้วยพาราโบลาสีแดงกับพาราโบลาสีเขียวทำได้แต่มันจะต้องแบ่งบริเวณเนี่ยค่ะออกเป็นส่วนย่อยๆหลายส่วนพอสมควรซึ่งมันก็ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราเลือกอินทิเกรตแบบเทียบ y ไปเลยนะคะเทียบ y เราก็จะได้ใช้แบบเดียวนะคะมองเป็นบริเวณใหญ่ไปเลยนะคะโอเคไหมโอเคก็เราก็มาพิจารณาปริพันธ์นี้เลยนะคะปริพันธ์2ชั้นของ x บวก 2y da เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น dy ก่อนแล้วก็ dx นะคะตามเหตุผลดังกล่าวนะที่จากรูปนะคะก็ถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนเราก็ดูนะคะว่าฟังก์ชันด้านล่างเนี่ยนะคะ y จากไหนคะ y จาก 2x กำลัง2ถึง1บวก x กำลัง2นะคะแล้วก็ x จากไหนถึงไหนเราก็ต้องมาพิจารณาพิจารณาว่าหาจุดตัดใช่ไหมคะหาจุดตัดของสมการพาราโบลาทั้ง2ก็ในทางพีชคณิตก็คือการแก้ระบบสมการก็โอเคจริงๆเท่ากันเลยก็สมการที่1กับสมการที่2เท่ากันนะคะก็จะได้ x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x ก็บวกลบ1นะคะบวกลบ1ก็ตรงนี้ก็ x เป็นลบ1ตรงนี้ x เป็น1นะคะก็ x จากลบ1ถึง1นะคะโอเคถ้าอยากจะหาจุดตัดก็แทน x ที่เป็น1กับลบ1ลงไปในสมการใดสมการ1ก็ได้ค่า y นะคะโอเคก็ตรงนี้ก็ถึงขั้นตอนการอินทิเกรตปกตินะคะก็เราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็จะมอง x เป็นค่าคงที่นะคะเราก็จะได้อะไรคะ xy ลบเอ้ยบวกค่ะบวกเท่าไหร่บวก y กำลัง2จำกัดเขต y เท่ากับ 2x กำลัง2ถึง y เท่ากับ1บวก x กำลัง2 dx นะคะโอเคเราก็แทน y ค่ะด้วย1บวก x กำลัง2ก่อนแล้วก็อะไรคะลบด้วยใช่ไหมลิมิตล่างลบด้วย x คูณ y ก็คือครูเขียนเป็น 2x กำลัง3ไปเลยนะแล้วก็แจกแจงลบเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นลบด้วย 4x กำลัง4ใช่ไหมคะ dx โอเคก็กระจายจัดรูปให้เรียบร้อยนะคะ x บวก x กำลัง3นะคะตรงนี้ก็กำลัง2สมบูรณ์1บวก 2x กำลัง2บวก x กำลัง4x กำลัง4ลบ 4x กำลัง4ก็ได้ลบ 3x กำลัง4นะคะ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง3ก็ได้ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก x บวก1โอเคทีนี้ก็เราก็จะอินทิเกรตเทียบ x นะคะเราก็จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน5 x กำลัง5ลบ x กำลัง4ส่วน4ลบบวก
เศษ2ส่วน3 x กำลัง3บวกเศษ1ส่วน2 x กำลัง2บวก x จำกัดเขตจากลบ1ถึง1ค่ะแล้วก็แทนลิมิตบนก่อนค่ะแล้วก็ลบด้วยลิมิตล่างโอเคก็จะเป็นลบเศษ3ส่วน5ลบเศษ1ส่วน4บวกเศษ2ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2บวก1ใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วยนะคะรอบนี้เราแทน x ด้วยลบ1นะคะก็จะเป็นเศษ3ส่วน5ลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ2ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2ลบ1นะคะคิดเลขให้ครูหน่อยถูกไหมก็มีอะไรบ้างเราเอากระจายวงเล็บก่อนก็ได้เนาะมันจะได้มีพจน์ที่เหมือนกันอยู่นะคะลบเศษ3ส่วน5ลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นลบเศษ6ส่วน5ลบเศษ1ส่วน4ตัวนี้บวกใช่ไหมบวกเศษ1ส่วน4หมดเศษ2ส่วน3บวกเศษ2ส่วน3ก็บวกเศษ4ส่วน3เศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2หมดแล้วก็กลายเป็น1บวก1 2ครน.เป็นเท่าไหร่คะ15นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ18บวก20บวก30ก็ได้เศษ32ส่วน15นะคะโอเคก็จะตอบเป็นอย่างนี้ก็โอเคเลยนะคะตอบเป็นจำนวนคละก็ได้2เศษ2ส่วน15แต่ไม่ต้องทำเป็นทศนิยมให้ครูนะตอนที่สอบออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะก็ตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเศษเกินก็ได้นะคะได้หมดนะคะเศษ1ส่วน3ก็เขียน1/3แบบนี้นะคะ